วันที่16มิถุนายนเวลา 14:09 นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นลูกศิษย์และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาพระราชวัชระธรรมโสพลหรือหลวงปู่มหาศีลาสิริจันโทเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นเหนือดวง2อายุวัฒนะมงคล80ปีจนเต็มความจุ 4,000 คนโดยหลวงปู่มหาศีลาพร้อมด้วยเกจิภาคอีสานเช่นพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสบงจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่เวินคุณเนสโกวัดบูรพาโคกเขือจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทำพิธีสวดก่อนที่จะประพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ร่วมพิธีสำหรับลูกศิษย์และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่มหาศิลาจำนวนมากเดินทางมาจากทั่วประเทศบางส่วนมานั่งรอบบริเวณด้านหน้าห้างตั้งแต่ก่อนทำพิธีและทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่องถึงเช้ารวมแล้วนับหมื่นคนแต่ผู้จัดงานปลุกเสกจัดคิวให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้เพียง 4,000 คนเท่านั้นนางสาวสมทรัพย์จังสันเทียอายุ37ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ซึ่งนับถือศรัทธามาได้2ปีได้เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ช่วง 6:00 นหลังเสร็จพิธีได้ต้นอ้อยที่ใช้ทำพิธีพุทธาภิเษกโดยนางสาวสมทรัพย์บอกว่าหลังจากที่เสร็จพิธีตนได้รีบเอาต้นอ้อยที่อยู่บนเวทีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยจะนำไปปลูกที่บ้านขณะที่นางสาววันนีใต้เมืองปากอายุ37ปีชาวจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าวันนี้ได้พาครอบครัวมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกปกติตนก็จะไปกราบหลวงปู่ที่วัดเป็นประจำหลังจากเสร็จพิธีได้ขอบูชาต้นมะพร้าวที่ใช้ในพิธีกลับมาเพื่อความเป็นสิริมงคลจริงๆแล้วกระแสของเหนือดวง1เนี่ยนะฮะที่ทำมาตั้งแต่ปี2562เนี่ยเป็นที่ต้องการของผู้ศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วครับผมแล้วก็มันไม่เพียงพอพอเรามาทำเหนือดวง2เนี่ยก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีมากครับผมก็อย่างน้อยนะครับก็ได้มีส่วนหนึ่งในการที่ทำบุญสร้างพระธาตุเหมือนหินถวายหลวงปู่แล้วก็สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ